นิยามความรักของเดือนคือการเข้าใจซึ่งกันและกันการที่ต่างฝ่ายต่างมอบความสุขให้กันเดือนอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆเมื่อเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยเมื่อเราทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างมอบความสุขให้แก่กันและกันได้นี่แหละคือนิยามของคำว่าความรักนิยามความรักสำหรับผมรักคือการให้ความห่วงใยให้ความช่วยเหลือกันให้ความจริงใจต่อกันและสุดท้ายคือการให้อภัยเขาเป็นคนขยันตั้งใจทำในสิ่งที่โฟกัสเวลาทำอะไรเขาจะตั้งใจทำจนสำเร็จเขาเป็นคนอย่างไรสำหรับผมเขาเป็นคนนิสัยตรงๆไม่มีการเสียแซงมีความจริงใจมีความหาอาทรในวันที่เราต้องอยู่ไกลกันเป็นผู้ใหญ่มีความอดทนสูงเวลาที่เรามีปัญหาเขาจะคอยให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือเราตลอดสำหรับคำสัญญานั้นคงไม่มีคำพูดที่สวยหรูใดดีไปกว่าการกระทำที่ผ่านมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป